ขาไม่มีลูกค้าเลยวะถ้าอยากให้ดีอ่ะเขามีวิธีซอยตู่รับรองว่าน้ำซุปตัวจะต้องแซ่บเอากระดูกนี่ไปปรุงน้ำซุปเบิ่งกระดูกที่ถืออยู่นั่นน่ะมันบ่แม่นกระดูกหมูเด้มันเป็นกระดูกคนฮะกระดูกคนมันหมายความว่าจังไหนก็บักนี่น่ะมันเป็นโรคจิตมันฆ่าคนน่ะเพื่อเอากระดูกมาขายเขาบ่มีลูกค้าเลยวะคนไปใส่เบิดนี่เป็นอย่างมึงคือเฮ็ดน้ำบูดแต่เศร้าแท้มึงก็เบิ่งติล่ะตั้งแต่กูเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยยังบ่มีลูกค้าจักคนเลยสงสัยคือสิเจ๋งอีหลีแล้วล่ะมันเป็นน้ำหยังวะกูยางมากอะคนก็เต็มร้านอื่นเลยเด้แต่ว่าร้านมึงคือบ่ค่อยมีคนเลยอะแปลกบักคักบ่เห็นสิแปลกเลยกะน้ำซุปมันบ่แซ่บไผสิอยากมากินมึงเป็นไผมึงรู้ได้จังไหนว่าน้ำซุปกูมันบ่แซ่บมึงอย่ามาว่ามั่วๆเด้อน้ำซุปของกูน่ะมันสูตรต้นตำรับเลยเด้บ่เสื่อก็ลองให้หมูตู่ลองซิมเบิ่งติล่ะเออให้กูลองซิมให้เบิ่งก็ได้สิได้รู้ไงว่าแซ่บหรือบ่แซ่บเออเออก็ได้เป็นอย่างมันคือแคบคักแท้กูบ่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างคนจังบ่เข้าร้านมึงอ่ะมันเข้มดีสิเออมึงปรุงบ่ได้ซิมบ่กูก็ว่ามันแซ่บอยู่เด้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นย้อนน้ำซุปเอาสิไปถ้าอยากให้ดีอ่ะเขามีวิธีซอยตู่รับรองว่าน้ำซุปตัวจะต้องแซ่บกลมกล่อมมันคือไผแน่นอนฮะอีลีที่อ้ายเฮ็ดจังไหนจะบอกข่อยมาเลยเร็วๆๆๆเอานี่เอากระดูกนี่ไปปรุงน้ำซุปเบิ่งรับรองลูกค้าหลายนี่มันกระดูกอีหยังเนี่ยเออน่าบ่ต้องถามหลายดอกถ้าอยากให้ลูกค้าเขาหลายอ่ะเฮ็ดตามที่บอกก็พอแล้วขายจักบาทนี่เธอเนี่ยเขาบอกเอาเงินน้ำดอกแต่ถ้าลูกค้าเขาร้ายเธอหนาเดี๋ยวห่อมาขายให้ไหมอุ้ยอายคือใจดีแท้ขอบใจหลายๆเด้อถ้าลูกค้าดีนะสิตอบแทนยังงามเลยอืมไปละเป็นกันจะพ้องสิไปอาบน้ำแล้วติอืมใส่ยาสีฟ้าที่เขาฝากสื่อได้มาไปอืมยาสีฟ้าจัมโบสมัยหาซื้อยากบักคักเลยเด้เป็นธรรมดาล่ะยาสีฟ้าตัวนี้ขายดีผู้ใดก็ใส่กันของก็เลยขาดตลาดประจำเด้แล้วเป็นยังจะของที่ใส่แต่ยาสีฟ้าตัวนี้แท้ใส่ตัวอื่นบ่ได้ติตัวอื่นน่ะใส่มาเบิดแล้วแต่ก็บ่มีตัวใดดีสู่ยาสีฟ้าจัมโบสมัยเลยหูบอว่ายาสีฟันตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นพิเศษเลยเด้เหมาะสำหรับคนที่อยากฟันขาวแบบเร่งด่วนแบบจากของนะควรใส่พอว่ากินกาแฟดูแถมยาสีฟันตัวนี้เฮ็ดให้กินปากหอมพร้อมเนาะจะของว่าปากเขาเหม็นติยังบ่หูโตอีกบ่เดี๋ยวเขาไปอาบน้ำแล้วจะของกระเฝ้าไปแปรงฟันเด้อรับรองว่าแปรงปุ๊บกินปากหายปั๊บแถมว่าแสบปากพร้อมอืมก็ได้ว่าแต่ถ้าเขาแปรงฟันมาแล้วปากเขาหอมจะคล้องเสียเขาจุบมันบ่ก็ต้องมาหวานเลยเชิไปอาบน้ำเดาอาบเร็วๆเด้อเดี๋ยวเขาไปอาบต
ก๋วยเตี๋ยวห่อนๆจ้าถ้าอยากได้อีหยังก็สั่งได้เลยจ้าจอมเจ๋มคนเต็มร้านเลยขายดีปะคะขายดีคือจังไอ้อันนั้นแล้ววาอีหลีว่ะโดยเฉพาะน้ำซุปเขายองว่าน้ำซุปมึงแซ่บแซ่บเออพอแต่เราสิมาอย่างมือใดวะนี่กระดูกที่เล่าให้ไว้นะก็ใกล้จะเบิดแล้วเด้แล้วมึงบ่สงสัยแน่บอกว่าในหมอเนี่ยมันเป็นกระดูกอีหยังโอ้ยกระสิกระดูกหมูธรรมดาธรรมดาทั่วไปนั่นล่ะมึงแต่ว่าบ่น่าแม่นกระดูกหมูนะเพราะว่ามันรสชาติดีเด้มึงเออนะมันสิกระดูกอีหยังกะสร้างเถาะมาแต่ปากมึงเหม็นเด้เนี่ยมายืนรอใกล้ๆกูกินกระสวมนี่โอ้ยอ้าวโอ้ยคือบอกกันคักแถมมันเหม็นประหลาดเลยนะแม่นโอ้ยเอานี่เอาไปใส่ปากจังสิได้เศร้าเหม็นเวลาไปซื้อของให้ลูกค้านะเขาจังสิได้บ่รังเกียจจัมโบ้สมัยโอ้ยาสีฟันตัวนี้ที่คนเขาบอกว่ามันดีแม่นบ่มึงก็ใส่คือกันบ่นี่ว่าแต่แพ็คเกจดีจังสิมันแพงบ่บ่แพงดอกแค่หลอดละ149บาทเองนั่นกูให้มึงเอาไปแปรงฟันเลยไปไปปากเหม็นคักโอ้โอ้ยไอ้อย่านั่นต้นอ่ะสงสัยเจ้ากระดูกมาขายเฮาแท้เลยมาละวายไอ้หูบอตั้งแต่ที่ร้านหนูเฮ็ดตามที่ไอ้บอกน่ะขายของดีบักคักเลยว่าแต่มื้อนี้เอากระดูกมาอีกบ่เอานี่สดๆใหม่ๆเลยแต่รอบนี้ไอ้คิดเงินดิไม่มีปัญหาดอกว่าแต่เจ้าจักบาทล่ะเอาพันเดียวกับพ่อแพงไปนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าลูกค้าน่ะติดงอมแงมเลยถือว่าคุ้มอันนี้จ้าพันหนึ่งขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวก่อนเอาไอ้พงไปเฮ็ดหยังมาซื้อก๋วยเตี๋ยวบ่กระดูกที่ถืออยู่นั่นน่ะมันบ่แม่นกระดูกหมูเด้มันเป็นกระดูกคนฮะกระดูกคนมันหมายความว่าจังไหนก็บักนี่น่ะมันเป็นโรคจิตมันฆ่าคนน่ะเพื่อเอากระดูกมาขายเมื่อกี้น่ะไอ้เห็นกับตามันน่ะขายหวานเมียของไอ้แล้วกระดูกที่ถืออยู่นั่นน่ะก็เป็นกระดูกของหวานบ่แม่นกระดูกหมูแบบนี้ก็หมายความว่ากระดูกที่มันเอาไม้ข่อยเฮ็ดน้ําซุปทากรน่ะเป็นกระดูกคนเตี่ย มึงบักโรคจิตมึงขาเมียกูตอนนี้น่ะตำรวจล้อมมึงไปเบิดแล้วจังไหนมึงก็หนีบ่พ้นดอกทุกคนจับมันไป มึงอย่าเข้ามาด้วยกูมีมีดนะเว้ยขอมากกูแทงเว้ยกูสิไปลองมึงโอ้ยใจดีไว้ก่อนมึงเห็นแบบนี้ได้จังไดมึงคิดได้จังไดมึงเอากระดูกคนมาต้มน้ำซุปให้คนกินเนี่ยฮะคอยกับบ่รู้คือกันว่ามันสิเป็นแบบนี้นะกูบ่รู้ล่ะจังไดมึงก็ต้องรับผิดชอบกะซั่นกูฟ้องสคบแท้มาสวนแท้เนาะเฮ้ยถึงอยากหักเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเจ้าสิไปฟ้องให้กับไปโลดตอนนี้ขอชอก่อนโอ้ย